วันนี้ครับมาเทสเป็นเอฟเฟกต์นะครับตัวนี้ก็ BJFE นะครับตัวนี้ชื่อรุ่นโมเดล G นะครับก็จากที่ลองมาค้นๆมานี่เขาบอกว่าเป็นการเรียนแบบเสียงของแอมป์กิบสัน GA40 นะครับอันนี้ก็ปุ่มปรับจะค่อนข้างสับสนหน่อยคือค้นหาข้อมูลก็จะมีปุ่มปรับตามนี้นะครับก็คือด้านบนเนี่ยมีคำว่า C คำว่า G นะครับตัว C ตัว G แถวล่างมีตัว V นะครับแล้วก็ตัว N C นี่บางคนบอกว่าปุ่มซ้ายบนนะครับ C บางคนบอกว่าเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับบางเจ้าบอกว่าเป็นเซเลคชันหมายถึงว่าเป็นการบอกว่าเสียงจากดอกลำโพงเซเลคชันที่ใส่ในรุ่นไอแอมกิบสันรุ่นนั้นนะครับก็เป็นการใช้คำว่าจำลองเสียงว่ามากน้อยเยอะน้อยเยอะของลักษณะเสียงของดอกลำโพงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจก็หลายๆคนก็บอกแตกต่างกันก็เดี๋ยวต้องลองฟังเสียงดูนะแล้วก็ G ก็จะเป็นเกณฑ์เหมือนไดนะครับเปิดแตกมากแตกน้อย V ก็คือวอลลุ่มไอ้2ตัวนี้นี่แน่นอนล่ะวอลลุ่มเกณฑ์นี่แน่นอน N นี่บางคนบอกเป็น energy นะครับคือเพิ่มพลังเสียงบางคนก็บอกว่า nature คือเสียงแบบเป็นธรรมชาติหน่อยเป็นอะไรอย่างงี้หน่อยก็เดี๋ยวต้องลองฟังเสียงเหมือนกันจะเป็นลักษณะการปรับคาแรคเตอร์ของเสียงประมาณว่าเน้นทางด้านย่านสายเบสเสียงเบสหรือเน้นทางด้านเสียงแหลมประมาณนั้นครับก็กีตาร์ที่ใช้วันนี้ก็ Lavit CCO signature ผมเองเหมือนเดิมนะครับก็ลองฟังเสียงคลีนก่อนก็จะดรอปลงมาหน่อยนึงเพราะมันเป็น2 bypass ปกตินะครับก็จะไม่เสียงคลีนประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองเปิดเอฟเฟคนะโดยปรับตรงกลางๆทั้งหมดก่อนผมเปิดวอลลุ่มขึ้นมานะให้มันชดเชยความดังขึ้นมาหน่อยนี่ให้มันค่อนข้างบาลานซ์เดี๋ยวลองมาปรับไอ้ปุ่ม C ก่อนที่บางคนบอกว่าเป็นคอมเพรสเซอร์นะบางคนบอกว่าเป็นเซเลสชันอะไรอย่างนี้ผมลองมันก็ไม่ค่อยออกลักษณะคอมเพรสเซอร์เพราะเอฟเฟคคอมเพรสเซอร์จะไม่ใช่ลักษณะนี้นะคือถ้าเกิดลองเปิดปิดสุดเนี่ยเปิดสุดนี้ลักษณะมันไม่เหมือนคอมเพรสเซอร์เพราะคอมเพรสเซอร์มันจะเป็นการกดลักษณะสัญญาณเสียงครับทำให้เกณฑ์มันมากขึ้นแล้วก็ความสมูทของเสียงจะมีมากขึ้นคือการดีดดังเบาเนี่ยจะไดนามิกจะแตกต่างค่อนข้างน้อยลงแต่นี่ลองเปิดสุดกับปิดสุดก็ไม่ค่อยมีผลแตกต่างในการดีดไดนามิกหรือดังเบาหรือความแรงของสัญญาณเพิ่มขึ้นคาดว่าน่าจะจำลองไอ้ที่เขาบอกว่าเป็นเซเลชันคือจำลองลักษณะเสียงของดอกลำโพงอ่ะเดี๋ยวลองฟังดูไล่ๆดูนะครับน้อยก็เป็นคลีนได้เดี๋ยวลองปิดสุดนะครับคือไล่ไดนามิกหมดคาดว่าไม่น่าจะใช่เป็นคอมเพรสเซอร์หรืออะไรที่คิดกันไปเองอะไรอย่างนี้นะครับคือคาดว่าน่าจะเป็นอะไรสักอย่างที่ไม่รู้นะเพราะหาคู่มือหาอะไรไม่ได้เหมือนกันครับก็เดี๋ยวมาเช็คไอ้ปุ่มเนเจอร์อีกหน่อยมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆโทนครับก็คือรวมๆก็จะเป็นพอปิด0นะครับก็น้อยที่สุดก็จะเป็นเหมือนว่าเน้นย่านเบส
ย่านโลเอ็นนะทำให้ย่านเบสมาบุ่มๆเต็มๆแต่ว่าย่านสายล่างๆก็ยังเสียงออกชัดเจนนะไม่แหลมบาดหูแล้วก็ไม่บางนะครับก็อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันย่อมาจากอะไรนะบางคนบอกว่าเป็น energy เพิ่มพลังผมว่าไม่น่าใช่นะครับคือน่าจะเป็น nature หรืออันนี้ไม่แน่ใจจริงๆเพราะไม่สามารถหาข้อมูลอ้างอิงอะไรได้จากเว็บคือค้นหาไม่ค่อยมีเดี๋ยวถ้าเกิดหาได้จะมาบอกกันอีกทีนึงแล้วกันอันนี้ก็เพิ่มขึ้นหน่อยครับพอเปิดเยอะๆนี่ก็จะเหมือนว่าย่านเบสจะโฟกัสน้อยลงมาโฟกัสย่านแหลมมากขึ้นแล้วเสียงก็ค่อนข้างดังมากขึ้นเดี๋ยวจะปรับกลับมาตรงกลางครับแล้วก็มาเช็คเรื่องเกณฑ์มาโดยเปิดน้อยๆ นะเปิดน้อยที่สุดก็สรุปก็เป็นเอฟเฟกต์ก้อนหนึ่งนะที่เสียงจะค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองนะแล้วก็การปรับนี่ก็ค่อนข้างงงหน่อยนะก็ต้องไปค้นหาวิธีการปรับแล้วต้องไปศึกษาว่าไอ้ปุ่มต่างๆนี่มันทำหน้าที่อะไรแต่จากที่ผมลองก็รู้สึกว่าจะค่อนข้างงงคือบางทีมันมีผลไม่มากอย่างไอ้ปุ่ม C เนี่ยก็มีผลนิดหน่อยเองนะครับแล้วก็ปุ่ม N นี่ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนจะปรับเชฟโทนเสียงมากกว่าเหมือนเปิดน้อยโฟกัสย่านเบสเยอะๆนะครับแล้วก็ย่านแหลมสายล่างๆออกน้อยหน่อยพอเปิดเยอะก็เหมือนโฟกัสย่านสายล่างๆมากขึ้นแค่นั้นเองแล้วเกณฑ์ก็เป็นโอเวอร์ไดรฟ์ประมาณ1แล้วก็แรงขึ้นมาหน่อยแต่ก็จะไม่ใช่ว่าแรงจนเป็นไฮเกณฑ์อะไรมาแต่ก็เอามาโซโล่อะไรอย่างงี้ได้ครับหรือจะมาเล่นบลูเล่นอะไรเล่นคอร์ดจะมาเป็นคลีนบูทคือมันทำได้หลายหน้าที่แล้วแต่วิธีการปรับแล้วแต่เราค้นหานะกับ IBJFE ตัวนี้ก็จบแล้วครับ